ันยังจัดการยังคิดไม่เสร็จเลยวันนี้เลยโอ๊ยนี่คุยกันดีๆไม่ได้ยังไงฉันแพ้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ยายคิสนั่นรถยายคิสใช่ไหมทำไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันจัดให้ไอ้คุณอย่าอย่านะอย่าฉันบอกให้ตายอย่า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 ไทีนี้ใจเต้นแรงมากเลยคุณจะมาพังกระจกอีกข้างนึงอ่ะผมใจเต้นแรงเลยความจริงแฟนคุณนอกใจคุณควรจะเป็นคนทำพังมากกว่าไม่ใช่ให้ฉันทำยังจะมีห้ามอีกพ่อพลาดเหลือเกินนะก็นี่กระจกรถคิดที่ไหนล่ะนี่มันรถผมแล้วทำไมไม่รีบบอกล่ะคุณให้โอกาสผมไหมล่ะมาถึงคุณก็ชอเลยอะแจ้งความตำรวจจับเลยดีไหมเนี่ยฮะอุ้ยนี่ฉันได้แผลด้วยนะแผลเนี่ยได้เพราะคุณเลยอะไม่รู้แหละรถคุณจะต้องซ่อมเท่าไหร่ฉันก็ไม่รู้แต่ว่าฉันเลือดออกถือว่าเจ้ากันแล้วกันเนาะเจ้ากันนะงั้นผมถีบกระจกข้างรถคุณแล้วกันนะจะได้เจ้ากันจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้อย่า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 งั้นกูจะเอารถคุณมาเอาไปทำไมอ่ะคุณจะทำอะไรหรอเอากุญแจรถคุณมาฉันไม่รู้นะว่าคุณคิดจะทำอะไรอ่ะแต่ฉันไม่ค่อยชอบวิธีแบบนี้เท่าไหร่ไม่ได้จะพาฉันไปหาตำรวจใช่ป่ะขอย้ายทำแผลหน่อยครับได้ค่ะโอ้ยนี่ผมทำมาเบาแล้วนะนี่คุณยอมรับว่าเจ็บไม่ได้ไงฉันไม่อยากสำออยต่อหน้าคนที่ฉันไม่เคยรู้จักด้วยแล้วความรู้สึกคุณล่ะแฟนคุณนอกใจคุณเป็นไรไหมผมหมายถึงหัวใจคุณอะเป็นยังไงก็เจ็บแต่มันจบแล้วตั้งแต่ที่ฉันเดินออกจากบ้านเขาตอนผมเป็นเด็กผมเป็นตัวปัญหาเลยแหละเล่นนู่นเล่นนี่เจ็บตัวอยู่บ่อยนี่เต้าหู้นายต้องไปขอค่ายามาคืนฉันด้วยนะฉันได้เบี้ยเลี้ยงเดือนละแค่600เองจ่ายค่ายาไปก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นคนเจ็บต้องเป็นคนจ่ายค่ายาเองเจ็บมั้ยเนี่ยไม่เจ็บใส่ยาดีๆละกันเจ็บนี่นะไม่เจ็บผมเป็นลูกผู้ชายแค่เนี้ยไม่เจ็บหรอกเต้าหู้นายอยากเป็นลูกผู้ชายที่เท่ๆมั้ยผมเท่อยู่แล้วจริงๆแล้วอ่ะความเท่ก็คือเจ็บก็ต้องบอกว่าเจ็บไม่มาหลอกคนอื่นหรอกนะเจ็บผมเท่ไหมป่านนี้คนที่สอนคุณน่ะเขาคงเปลี่ยนความคิดไปแล้วล่ะคนเราพอโตขึ้นมันก็เจอแต่เรื่องแย่ๆค
ความคิดคนเราก็จะเปลี่ยนไปผมก็ว่างั้นแหละคนคนนั้นเปลี่ยนไปมากจริงถ้าเป็นไปได้ผมจะทำให้เธอกลับมาเป็นคนเดิมขอกุญแจรถฉันด้วยแล้วก็ส่งเลขบัญชีฉันด้วยเดี๋ยวฉันโอนเงินให้ขอโทษอีกครั้งสำหรับเรื่องวันนี้นะคะเดี๋ยวว่าคุณต้องไปกับผมนะไปไหนไปโรงแรมพี่คุณชวนจะเข้าโรงแรมเหรอทำไมล่ะคุณไม่อยากไปกับผมเหรอนี่คุณจะจีบฉันเหรอถ้าเกิดผมจีบคุณเนี่ยคุณจะแบบผมไหมล่ะคุณชอบฉันเหรอคิดว่าไงล่ะ